บิลเกตมีชื่อเต็มว่าวิ l เลียมเฮนรีเกตที่3เกิดเมื่อวันที่28ตุลาคมปี1955ในเมือง Seattle ลิลรัฐวอชิงตันประเทศสหรัฐอเมริกาและเป็นที่รู้จักในฐานะโปรแกรมเมอร์และผู้ประกอบการด้านคอมพิวเตอร์ชาวอเมริกันรวมถึงเป็นผู้ก่อตั้งบริษัท Microsoft Corporation ซึ่งเป็นบริษัทซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลที่ใหญ่ที่สุดในโลกบิลเกตเริ่มเขียนโปรแกรมซอฟต์แวร์ตัวแรกของเขาเมื่อต่ออายุ13ปี เมื่อครั้งที่บิลเกตกำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมปลายเขาได้ตั้งกลุ่มโปรแกรมเมอร์ที่ชื่อว่าเล็กไซโปรแกรมเมอร์กรุ๊ซึ่งประกอบไปด้วยบิลเกตพอลแอล l เลนลิกเวลแลนด์และเคนอีเวนส์พัฒนาโปรแกรมบัญชีเงินเดือนด้วยภาษาโคบอลโดยทางโรงเรียนอนุญาตให้ใช้คอมพิวเตอร์ได้ฟรีและมีค่าจ้างให้อีกเล็กน้อยเมื่อครั้งที่บิลเกตอายุ17ปีเขาและพอลแอลเลนได้ก่อตั้งธุรกิจที่ชื่อว่า TRAP-O-Data ซึ่งเป็นบริการด้านการนับจำนวนการจราจรให้กับรัฐบาลท้องถิน่นต่อมาในปี1975เกตซึ่งขณะนั้นกำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยฮาวาดในช่วงปีที่2ได้ยินเรื่องเกี่ยวกับการเปิดตัวของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ชื่อว่า a l t a i r 8800ซึ่งเป็นคอมพิวเตอร์ในยุคแรกที่ออกแบบโดยบริษัท Micro i n s t r u m e n t a t i o n and t e l e m e t r y s y s t e m หรือที่เรียกตัวย่อว่า MITS บิลเกตจึงเกิดความคิดในการสร้างซอฟต์แวร์ที่จะนำมาใช้ร่วมกันกับเครื่องคอมพิวเตอร์ a l t a i r 8 8 0 0พวกเขาใช้ภาษาเบสิกซึ่งเป็นภาษาเริ่มต้นในการพัฒนาให้กับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล a l t a i r 8 8 0 0ที่ใช้ไมโครโปรเซสเซอร์ Intel 8 0 8 0และเป็นคอมพิวเตอร์ที่ผลิตและจำหน่ายให้กับบุคคลทั่วไปเป็นจำนวนมากในช่วงเวลานั้นและขายระบบที่พัฒนานี้ให้กับ MIT s และด้วยความสำเร็จของโครงการนี้ เกตจึงได้หยุดการเรียนของเขาที่ฮาวาดลงและออกมาร่วมมือกับอเลนเพื่อเริ่มก่อตั้งบริษัทไมโครซอฟต์ปี1976เกตได้เขียนจดหมายเปิดผนึกที่ได้มีการเผยแพร่ในจดหมายข่าวของ Homebrew Computer Club และนี่เป็นครั้งแรกที่มีการพูดถึงการละเมิดลิขสิทธิ์ของซอฟต์แวร์ต่อมาเกตและอเลนได้ดำเนินการให้บริษัทไมโครซอฟ t ์จัดซื้อระบบปฏิบัติการ q d o s เป็นเงิน50,000 US ดอลลาร์ ซึ่งต่อมาได้พัฒนามาเป็นระบบ MS-DOS และได้ว่าจ้างสตีฟบอร์เมอร์ซึ่งเป็นเพื่อนสมัยเรียนมหาวิทยาลัยมาเป็นผู้จัดการธุรกิจให้กับบริษัทในปี1980บริษัท IBM ได้ให้ Microsoft พัฒนาระบบปฏิบัติการเพื่อใช้กับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลซึ่งขณะนั้นเกรและอารเลนก็ได้แนะนำระบบ MS-DOS หรือระบบที่เรียกว่า Disk Operating System ให้กับทาง IBM โดยมีข้อตกลงที่ว่า IBM จะต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์ให้กับทาง Microsoft ในการขายเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลทุกๆเครื่องซึ่งหลังจากการเปิดตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของ IBM ในช่วงปี1981 IBM ก็เป็นผู้กำหนดมาตรฐานทางเทคนิคสำหรับอุตสาหกรรม PC อย่างรวดเร็วและ MS DOS ก็เริ่มเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ในช่วงเวลานั้น ปี1985 IBM ได้ตกลงลงนามกับ Microsoft เพื่อพัฒนาระบบปฏิบัติการใหม่สำหรับคอมพิวเตอร์ของตนเองในนาม OS/2 โดยมีชื่อรหัสในการพัฒนาว่า PC DOS และมีกำหนด2ปีในการดำเนินการพัฒนาขณะเดียวกัน Microsoft ก็ได้เริ่มพัฒนาระบบ Windows เวอร์ชัน1เป็นของตัวเองเพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลจากผู้ผลิตรายอื่นที่ทำงานได้เหมือนกับเครื่องคอมพิวเตอร์ของ IBM ปี1987 Microsoft ได้พัฒนาระบบปฏิบัติการ OS 2ให้กับทาง IBM เป็นที่เรียบร้อยตามข้อตกลงซึ่งในเวอร์ชั่นแรกนี้ OS 2เวอร์ชันนทำงานในรูปแบบของ TextMode เท่านั้นและรูปแบบของ GUI ที่เรียกว่า Graphic User Interface ได้ถูกนำมาใช้กับ OS 2เวอร์ชัน1.1ในช่วง1ปีต่อมาในขณะที่ความเป็นตัวตนและความเป็นอิสระของบริษัท Microsoft ทำให้ความสัมพันธ์กับบริษัท IBM เริ่มตึงเครียดเพราะระบบปฏิบัติการ Windows เริ่มเข้ามามีส่วนแบ่งการตลาดแข่งขันกับระบบปฏิบัติการ o s 2ของ IBM แต่ b แต่บิลเกตก็สามารถจัดการกับปัญหาดังกล่าวนี้ได้ไม่ยากนักเพราะระบบปฏิบัติการ Windows และซอฟต์แวร์พื้นฐานจาก Microsoft ได้รับความนิยนมจากผู้ใช้งานและผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลรายอื่นทั่วโลกขณะที่ IBM ที่เคยเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมนี้ ได้เปลี่ยนเป็นผู้ตาม Microsoft ไปเสียแล้วและนี่เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นของระบบปฏิบัติการ Windows ที่ยิ่งใหญ่จากอดีตกระทั่งถึงปัจจุบันและทำให้บริษัท Microsoft กลายเป็นผู้นำทางด้านคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลซึ่งยังมีเรื่องราวที่พัฒนาต่อยอดจากจุดนี้ไปอีกมากมายไว้ถ้ามีโอกาสผมจะมาเล่าให้ฟังในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ